ชับคอมพิวเตอร์ไรส์รุ่นแคนดี้สีสันสุดชิคคลิกทุกไลฟ์สไตล์ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วง Modern Living Solution สุดสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณปอมเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างที่แล้วทำอาหารกับพี่นาเดียอร่อยและอิ่มทุกครั้งได้ข่าวว่าเมนูเด็ดมากวันนี้เป็นขอเหมือนกันเลยนะได้เลยครับเด็ดง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเรามาเริ่มความง่ายกันตั้งแต่ชื่อเลยแล้วกันชื่อว่า Shrimp Squid Ink Pasta คุณปอมชื่อนี้มันไม่ง่ายเลยนะออกเสียงยากออกเสียงยากแต่ว่าทำง่ายแน่นอนเพราะว่าเราจะทำด้วยหม้ออุ่นทิพย์คอมพิวเตอร์ไรส์สีแคนดี้เครื่องนี้ครับนอกจากสีสันจะสวยงามแล้วเนี่ยเรายังมาดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยช่วยให้เราทำอาหารง่ายขึ้นยังไงบ้างคุณปอมวันนี้กุ้งที่เตรียมมาสวยมากดูสดมากแล้วก็ล้างผ่าหลังมาแล้วเรียบร้อยการเตรียมกุ้งให้สวยงามแบบนี้นะคะไม่ยากเลยไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีผ่ากุ้งแม่น้ำให้สวยงามนั้นก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากล้างให้สะอาดตัดหนวดให้สวยงามหลังจากนั้นนำกรรไกรตัดเปลือกกุ้งเริ่มจากตัวกุ้งจับกุ้งโดยให้หัวกุ้งหันเข้าหาตัวใช้กรรไกรตัดเลาะเฉพาะเปลือกกุ้งตั้งแต่บริเวณกลางลำตัวเลาะเป็นแนวตรงไปจนถึงส่วนหางของกุ้งเท่านี้ก็ได้กุ้งที่สวยงามพร้อมทำเมนูแล้วค่ะตกลงเมนูนี้คือไม่ยากใช่ไหมไม่ยากโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนได้ทำยังไงบ้างเริ่มจากเอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับมาผสมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคเหมือนเป็นแบบเบสที่เป็นซอสนี่เองใช่ไหมคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราก็เตรียมคลุกกันจริงๆดีกว่าครับจริงๆแล้วการมีเครื่องอำนวยความสะดวกดีๆในครัวเนี่ยก็ช่วยทำให้การทำอาหารเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยเนาะใช่แล้วเราก็ทำให้อยากทำบ่อยขึ้นด้วยใช่เราจะเริ่มจากการเรียงเห็ดนะครับคุณปอมเสร็จเรียบร้อยชื่อเราว่าง่ายจริงๆอ่ะง่ายจริงครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหม้ออุ่นทิพย์นะครับเดี๋ยวเราชึบใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กินมากกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเลยก็คือปุ่มหุงข้าวนะครับก็คือปุ่มคุกนั่นเองเย่แค่นี้หรอใช่แล้วพอกดแล้วเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าข้าวผสมนะครับก็คือ mix rice อ๋อค่ะใช่แล้วแล้วก็รอเวลาหุงเสร็จแค่นั้นเองค่ะเป็นว่านะการที่เรามีเครื่องครัวช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยทำให้การทำอาหารนะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็แถมพกพาออกไปทำข้างนอกครัวได้ด้วยใช่แล้วก็เจ้าหม้ออุ่นทิพย์คอมพิวเตอร์ไรส์สีแคนดี้เครื่องนี้นะคะยังทำอีกได้หลากหลายเมนูเลยนะทั้งข้าวกล้องข้าวสวยข้าวต้มนะคะจอก็ยังทำได้นะยังไม่หมดนะคะเค้กยังทำได้เลยเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะมีหลากหลายโปรแกรมนะคะให้ทำได้หลากหลายเมนูเลยสีสันก็สดใสมากด้วยนะครับนอกจากสีส้มนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสีเขียวด้วยใช่แล้วเพราะนั้นนอกจากฟังก์ชันที่ช่วยเราปรุงอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถเอาไว้ประดับครัวได้ด้วยคุณปอมน่าจะสุกแล้วแหละกลิ่นหอมแล้วว่ากลิ่นปอมหรือกลิ่นกุ้งกลิ่นกุ้งค่ะโอเคหอมเราดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่เนี่ยวายโอ้โหสีสวยมา มากสีส้มสดเหมือนสีหม้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยดีกว่าไหมโอเคคุณผู้ชมนะคะที่จดสูตรไม่ทันเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะที่ www.thaicity.co.th ค่ะหรือว่าใครนะคะสนใจเรื่องการแต่งอาหารสวยๆงาน DIY นะคะแล้วก็อาหารแนวฟิวชั่นเนี่ยก็เข้าไปดูสูตรได้นะคะที่ www.chowbeeclub.com ค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีเกมให้ร่วมสนุกใน Facebook กันอีกแล้วค่ะ Facebook Chowbeeclub นะคะมีเกมที่ชื่อว่า Photo Hunt ค่ะเข้าไปร่วมสนุกนะคะชิงรางวัลพัดลมชาไปเป่าคลายร้อนในซัมเมอร์นี้กันเลยค่ะว่าเส้นมันเข้ากับมันกุ้งได้ดีมากๆเลยอ่ะ